เป็นตู้อะไรล่ะครับตู้ขายอาหารนะครับหรือว่าเรสตอรองครับที่จำหน่ายอาหารบนรถไฟนะครับตอนนี้มาจอดอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับสถานีกรุงเทพนะครับย่านสถานีกรุงเทพนะครับนี่เป็นภายในรถตู้เสบียงนะครับนี่ครับเก่ามากเลยนี่ก็จะเป็นบาร์เป็นอะไรเหมือนกับเป็นที่จำหน่ายอาหารนะครับใช่แต่เก่าแล้วคิดตังค์นะครับเก็บเงินอะไรอย่างนี้ครับที่คิดตังค์ข้างในนี่ก็น่าจะเป็นที่ทำอาหารนะครับเนี่ยนี่ครับภายในรถตู้เสบียงครับนี่เป็นทางเดินนี่ครับเนี่ยครับมีอ่างล้างจานข้างในรถนี่ก็เก่ามากเป็นล็อกเกอร์เก็บตังค์นะครับใช้ชิ้นก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะครับเนี่ยอาหารเช้าเซต1เซต2นี่ครับอาหารเปล่านี่ครับราคาก็จะ150 80บาทนะครับนี่เป็นเซต3เซต4ราคาก็จะผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบราวนี่นะครับเนี่ยพามาชมภายในรถเสบียงนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารนะครับนี่มีพัดลมให้ด้วยนะครับนี่มีพามาชมนะครับมีเบาะนั่งนะครับเบาะหนังนะครับเบาะกำมะหยี่นะครับอย่างดีเลยใช่แต่ก็ไม่ได้มีการใช้แล้วนี่นะครับภายในรถเสบียงนะครับนี่ครับโต๊ะนั่งรับประทานอาหารโหนี่ถ้าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยได้นั่งรับประทานอาหารในรถกันยินสบายมีวิวให้ชมสองข้างทางด้วยนะครับนี่ครับพาเข้ามาชมภายในรถเสบียงกันเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ยังจอดอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าพาขึ้นมาชมให้รับชมกันก่อนนะครับครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ